ริมน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยการจับตาสภาพอากาศที่หนาวเย็นเริ่มที่จะส่งผลชัดเจนนะครับสำหรับบริเวณของทางด้านภาคอีสานทำให้อุณหภูมินั้นลดลงไป3องศาเซลเซียสแล้วครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ที่แผ่ลงมาสมทบบริเวณภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางตั้งแต่ช่วง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับยังคงเคลื่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะฝนจากลมฤดูหนาวนั้นทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทั้งที่ดอยสุเทพและที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยจนต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวขณะที่ปริมาณฝนมากกว่า200มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนที่ผิดปกติในช่วงฤดูหนาวนะครับส่วนความหนาวเย็นนั้นแม้ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประเมินว่าลมหนาวรอบนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงไป 3-5 องศาเซลเซียสแต่ล่าสุดอุณหภูมิที่ลดลงนั้นวันนี้ลดลงไป3องศาเซลเซียสในพื้นที่ของภาคอีสานครับส่วนพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิยังลดลง 0.5 ถึง 1 องศาเซลเซียสและวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือภูทับเบิกเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสและมีทะเลหมอกปกคลุมในยามเช้านะครับสร้างความสวยงามความตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงของต้นฤดูหนาวปีนี้และคาดการณ์กันว่าอุณหภูมิทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะลดลงอีกนะครับโดยเฉพาะที่ภูทับเบิกคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่12องศาเซลเซียสและติดต่อกัน3วันนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวชมทะเลหมอกต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรโดยเฉพาะในช่วงลมหนาวที่จะอ่อนกำลังลงในช่วงของ13และ14พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเกิดหมอกเป็นจำนวนมากครับณวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศลมหนาวนั้นยังคงปกคลุมมาถึงบริเวณของตอนกลางของประเทศไทยแล้วนะครับและลมหนาวส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะลงมาอยู่บริเวณแถวทะเลจีนใต้ครับก็จะทำให้พื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะต้องเฝ้าระวังนะครับคลื่นลมที่จะสูง 2-3 เมตรนะครับสำหรับลมหนาวในรอบนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับมาดูในแต่ละภาคภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะครับ 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ 17-20 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือลมหนาวในรอบนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงไป 1-3 องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับยังสัมผัสลมหนาวไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นจะลดลงแค่ 1-2 องศาเซลเซียสครับลมหนาวที่ปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทะเลจีนใต้มากเกินไปนะครับก็ทำให้จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงฝนที่จะตกหนักในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมทางภาคใต้จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังนั้นครับมาดูนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางบริเวณของจังหวัดชุมพรพรุ่งนี้นะครับจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากครับส่วนพื้นที่นครศรีธรรมราชจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นเดียวกับสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฝนตกปานกลางเช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับหลังจากช่วง18นาฬิกาไปจนถึงช่วงของ19นาฬิกาครับฝนส่วนใหญ่ที่ตกนั้นจะอยู่บริเวณทางกรุงเทพตอนเหนือนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับฝนก็จะลดลงเหลือร้อยละ20ของพื้นที่วันเสาร์ครับฝนจะลดลงร้อยละ10ของพื้นที่นะครับส่วนสัปดาห์หน้าฝนในกรุงเทพมหานครก็จะลดลงครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทนะครับกรุงเทพมหานครมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ